ใครที่กําลังตอบช้ากว่าน้องๆที่ตอบมาตรงนี้นะครับน้องกําลังตอบช้ากว่าค่าเฉลีย่ยถันบ้างน้องกําลังตอบช้ากว่าค่าเฉลีย่ยหมายความว่าอะไรครับวันสอบจริงน้องมีเวลาทําข้อสอบไม่นานมากนักโดยส่วนใหญ่จะมีเวลาแค่ข้อละหนึ่งนาทีกว่าๆเท่านั้นเอง <Yahoo! S 1> นะเพราะฉะนั้นน้องจะต้องดูแล้วครับว่าเรากําลังสู้คนอื่นไม่ได้นะครับเอสเทคโฟด o com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดียังเป็นทางการสําหรับว่าที่ครูผู้ช่วยชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้เป็นการติวภาคขอวิชาเอกคณิตสาครับใครที่อาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตนะครับอาจารย์แก๊บก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วส่งต่อความสําเร็จให้กับเพื่อน ที่เป็นเอกคณิตศาสตร์ด้วยนะครับวันนี้อาจารย์แก๊บขอญาติติวในส่วนของภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับใครที่กาลังติดตามภาคกอนะครับเออหนูไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับภาคก่อเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันอังคารหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันนี้ขอญาติเป็นภาคขอนะครับภาคขอนะภาคขออนนี้เป็นการติวในช่วงที่หนึ่งนะครับนะใครพร้อมแล้วพิมพ์หนึ่งเข้ามาได้เลยนะครับนะวันนี้เป็นการติวในช่วงที่หนึ่งนะครับ ใครที่อยู่ในหน้าเพจ Facebook จะรู้อยู่แล้วนะครับนะการเติวของอาจารย์แก๊ปเนี่ยจะมีการเตียวทั้งหมด2ช่วงนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับจะรู้อยู่แล้วนะครับช่วงที่1เราจะเติวถ่ายทอดสดไปท,ทุกช่องทางเลยนะครับก็คือเป็นการให้ความรู้กับน้องๆทจจี่อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มลับนะครับอาจจะติดตามอาจารย์แก๊ปอยู่เป็นประจำอาจจะเป็น f c ฝึกทําข้อสอบอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับแล้วกันนะครับกับการเติวในช่วงที่1ช่วงที่1เราจะใช้เวลากันประมาณสัก อ่าหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์แ๊ปจะต้องไปเตียวในกลุ่มรับต่อนะครับเพราะฉะนั้นน้องที่อยู่ในกลุ่มรับนะครับจะได้เข้าทั้งติวช่วงที่1และช่วงที่2เลยนะครับสช่วงเลยนะครับเติวแบบจุกๆเลยคณิตศาสตร์แบบแน่นๆเลยนะครับอ่าคุณครูเอกลาชพิมพ์หนึ่งมาแล้วโอเคจิรนันนะครับครูเต๋านะครับครูดอยครูเมษาอ่าครูไอครูนาวานะครับอ่บาไบนาวาโอเค นานาพิชัยนะครับอ่ะโอเคคุณครูกดเล็กหนึ่งมาแล้วนะครับโอเคนะครับขอยัดเริ่มต้นเลยนะครับโอกดแท็กเพื่อนมาด้วยขอบคุณนะครับคุณครูครับแท็กเพื่อนมามารวมตัวกันมาฝึกทำข้อสอบคณิตศาสตร์กันนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องอะไรกันบ้างมีหัวข้ออะไรกันบ้างติดตามนะครับแล้วอ่าเขาเรียกทดคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะครับข้อสอบข้อนี้ทําได้กี่คะแนนทดตัวเอง ประเมินตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับน้องต้องประเมินตนเองนะครับว่าน้องทาข้อสอบได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเอกคณิตศาสตร์เราเนี่ยน้องมานั่งอ่านวันสองวันไม่ได้ครับน้องต้องสะสมความรู้ความรู้ต้องต้องมากพอในวันสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวนี้ข้อสอบวิชาเอกเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยคะแนนครับน้องจะต้องทําให้ได้นะครับคาถามที่อาจารย์จะถามกลับไปที่น้องคือน้องพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังกับวิชาเอกนะครับไม่ว่าจะสนามอบทสนาม สอบถอสนามอาชีวะที่จะตามเข้ามาต่างๆน้องพร้อมกับวิชาเอกคณิตศาสตร์ขนาดไหนเรามาประเมินตนเองกันครับทุกคนเริ่มต้นข้อที่หนึ่งเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับคุณครูครับมาพร้อมไหมพร้อมไหมคุณครูอ่ะคุณครูหลายๆคนเริ่มพร้อมแล้วนะครับน้องใครทําได้ข้อไหนนะพิมพ์เลขเข้ามาเลยนะครับข้อหนึ่งตอบหนึ่งข้อหนึ่งตอบสองข้อหนึ่งตอบสามตอบสี่พิมพ์คําตอบเข้ามานะครับแล้วมาดูกันว่าทําถูกได้มากน้อยขนาดไหน อาจารย์ขานแล้วหนูจะทําผิดไหม啊อาจารย์บอกเลยนะครับน้องคณิตศาสตร์เนี่ยมันต้องผิดกันบ้างแหละนะฮะน้องตอบผิดมาเนี่ยนะครับอายเพื่อนนิดหน่อยครับนะฮะอายเพื่อนนิดหน่อยครับดีกว่าสอบบรรจุไม่ได้อายคนเยอะกว่านี้นะฮะบอกลูกศิษย์ประจํานะครับเพราะฉะนั้นฝึกฝนนะครับหัดผิดพลาดบ้างแล้วฝึกข้อสอบเยอะๆนะครับอ่ะข้อที่หนึ่งครับคุณครูครับข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลในป่าวันแรก ได้ระยะทาง3ามไมลวันที่2ได้ระยะทาง5้าไมลวันที่3ได้ระยะทาง7จ็ไมลเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายเขาเดินทางระยะทาง27่สไมลแล้วทั้งกิจกรรมนี้เขาเดินทางได้ระยะทางรวมทั้งหมดกี่ไมลชม้อยแปดสิบเจ็ดหนึ่งร้อยเก้อ่าตอบเท่าไหร่เอ่ยมาดูซิทุกคนครับ น้องที่อยู่ในกลุ่มนะใครที่อยู่ในกลุ่มนะครับน้องไม่ต้องจดโจดตามนะน้องมีที่โหลดชีตอยู่แล้วนะครับใครอยู่ในกลุ่มรับโหลดชีตมาด้วยโหลดชีตมาให้เรียบร้อยนะครับทุกคนข้อที่หนึ่งครับทุกคนเห็นคํานี้ไหมครับเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆเป็นเช่นไหนทุกคนดูคํานี้วันแรกเดินทางได้สามไมล์วันที่สองเดินทางได้ไห้าไมล์มันมีวันหนึ่งวันสองวันสาม ถ้าเรานําเอาวันที่เขาเดินทางได้เนี่ยมาเขียนอยู่รูปของลําดับเนี่ยมันจะกลายเป็นลาดับอะไรครับทุกคนลําดับอะไรครับตอบอยู่ทางบ้านได้นะอันนี้เป็นการติวออนไลน์ไงทุกคนเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตมันล่มไปนิดหนึ่งนะครับนะพอดีโอเคโอเคนะครับโอเคยังอยู่นะครับนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันวันพุธปกติอาจาร,รย์จะติวทุกวันพุธนะครับใครไม่รู้นะอาจารย์จะติวทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรง แต่ทีนี้อาจารย์มีติดงานวันวันพุธวันนี้ก็เลยมาเจอกันวันจันนะครับวันพุธที่แล้วนะครับกำลังจะไลฟ์สดเลยครับไฟดับครับนะไฟดับนะวัะนั้นอ่ะทุกคนวันนี้คงเป็นวันที่ดีสำหรับพวกเรานะครับนะไฟขอให้ไฟอย่าดับนะครับวันนั้นฝนตกด้วยอะไรด้วยนะเออเยอะแยะมากมายอ่ะทุกคนอ่น้องหญิงบอกมาแล้วน้องเต่าบอกมาแล้วอ่ะโอเคโอเคนะครับมาแล้วครับ มาแล้วครับอาจารย์สนใจติว20 21นครปฐมครับน้องพิมพ์ในอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยนะครับพิมเข้าอินบ็อกซ์อ่ะอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยหาทีมงานครับโอเคนะฮะว่าผมจะจองติวตรงนี้ครับแล้วแจ้งชื่อไว้นะครับนะโอเคนะครับนะน้องสุขสต์นะครับนะจองติวพิมพ์ในช่องแชทไว้นะครับนะโอเคมาทุกคนโอ้หลายคนตอบแล้วอโอบางคนทดเลขอยู่เลยนะอ่าบางคนตอบแล้วอาจารย์แก๊ปขอยอดติวก่อนนะเมื่อกี้นี้ไฟอ่าไฟมันดับเน็ตมันหลุดนะครับทุกคน โจทย์ถามว่าวันแรกวิ่งได้ระยะทางสามไมล์วันที่สองห้าไมล์วันที่สามเจ็ดไมล์ถ้าน้องนำพวกนี้ยมาเขียนเป็นลําดับเนี่ยมันจะกลายเป็นลำดับอะไรครับทุกคนสามห้าเจ็ดเป็นลําดับอะไรครับครูครับลําดับอะไรครับลําดับเลขคณิตถูกต้องไหมลําดับเลขคณิตไปเรื่อยๆจนถึงอะไรครับทุกคนดูคำนี้ครับวันสุดท้าย น้องใครทําได้แล้วพิมพ์ไว้เลยนะครับพิมพ์คําตอบไปเลยน้องบางทีอาจารย์อาจจะขอยัดช้านิดหนึ่งนะครับ <c oughs> เผื่อบางคนเขาอาจจะไม่ได้ฝึกในเรื่องนี้มาเนาะอาจารย์อาจาจะชา้านิดหนึ่งนะครับใครที่แบบไวเนี่ยนะครับเออน้องมณีรัตน์โอเคตอบไปเลยครับน้องจักรพงศ์ตอบไปเลยครับน้อง,กกรง,อ,รอ,งอราไทยยาวไปเลยครับเยี่ยมนะน้องอ,นะอาเลนะาออะไรไม่รู้นะฮะตอบสองโอเคน้องโอ๊ตอะพิมพ์คําตอบไปเลยครับ ใครที่ไวๆพิมพ์คําตอบไปเลยนะไม่ต้องรออาจารย์แก๊็นะครับอาจารย์แก๊็อาจาอาจะที่ใบช้านิดนึงนะช้านิดนึงวันสุดท้ายเขาเดินทางได้ระยะทางยี่สิบเจ็ดไมล์พอน้องเห็นแบบนี้น้องต้องรู้ว่าตัวเนี้ยนะครับเป็นลําดับเลขคณิตนะครับโดยที่มีดีด็อกเป็นอะไรครับมีดีด็อกเป็นสองผลต่างร่วมอันนี้เห็นแล้วต้องรู้เลยจริงไหมฮะคนเอกคณิตศาสตร์ไม่ต้องพูดเยอะเห็นปั๊บต้องแม่นครับอันนี้คือลำดับเลขคณิตโดยมีดีด็อกเป็นสองนะครับ คำถามคือโจทย์ถามอะไรคำถามคือโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าทั้งกิจกรรมครับทุกคนครับขีดเส้นใต้คํานี้นะทั้งกิจกรรมเขาเดินได้ระยะทางรวมทั้งหมดกี่ไมล์รวมทั้งหมดครับนะรวมทั้งหมดกี่ไมล์หมายความว่าพวกเราจะต้องเอาเลขชุดนี้มารวมกันโอ้โหทุกคนครับ อาจารย์เชื่อเลยว่าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าน้องที่ฟังอยู่ทางบ้านตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยน่าจะตอบแล้วน่าจะได้คะแนนกันแล้วนะครับน้องเอาเลขตรงนี้มารวมกันมันคืออนุกรมเลขคณิตอนุกรมเลขคณิตสูตรว่าไงนะ n ส่วน2คูณกับ A1 หบวก A หรือถ้าใครบอกจะเอาปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ก็ได้นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับปลายบวกต้นครับปลายคือ27ฮะต้นคือ3อันนี้ต้องไหวแล้วนะน้องต้องได้แล้วนะปลายบวกต้นได้30ครับ คูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วยสองคำถามคำถามกี่ตัวกี่ตัวครับหลายคนถามกี่ตัวคืออะไรครับอาจารย์ะครกี่ตัวก็คืออะไรครับก็คือจำนวน n ก็คือจำนวนพจน์ครับว่าเลขชุดที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าเนี้ยมันมีกี่ตัวแล้วถ้าใครเด็ดไปกว่านั้นการหาจำนวนตัวไม่ได้ยากใช่ไหมครับครูครับ การหาจานวนตัวในเรื่องลําดับเลขคณิตเนี่ยไม่ได้ยากจํานวนตัวหายังไงครับถ้าใครติวกับอาจารย์แกป,ปจําเนี่ยอาจารย์แกจะบอกน้องๆว่าความรู้ภาคกอย้ํานะความรู้ภาคกอนเนี่ยมันสามารถเอามาช่วยในตรงนี้ได้นะครับความรู้ภาคกอเนี่ยการหาจํานวนตัวเนี่ยให้น้องเอาอปลายลบต้นหารหาร่างแล้วบวกหนึ่งถ้าใครเคยเขียนจะเขียนแบบนี้ใช่ไหมครับปลายลบต้นหารด้วยหา่างแล้วก็บวกหนึ่ง นี่คือวิธีการหาจํานวนตัวนะครับโดยที่น้องไม่ต้องไปตั้งสูตร a1 หนึ่งบวก n ลบหนึ่งคูณดีไม่ต้องเลยนะครับพอน้องแทนสูตรนี้ปั๊บนนองจะได้เลยครับปลายลบต้นหันหาห่างบวกหนึ่งนะครับาชา้าๆปลายคือตรงไหนครับปลายก็คือตัวสุดท้ายของโจทย์ข้อนั้นข้อนี้คือยี่บเจ็ดต้นคือสามน้องเอาปลายลบต้นนะครับปลายลบต้นปลายลบต้นอีกนะฮะปลายลบต้นนะครับยี่สิบเจ็ดลบสามเป็นยี่สิบสี่ ห็นไ,ไหมยี่สิบเจ็ดลบสามเป็นยี่สิบสี่หารห่างห่างก็คือดีด็อกตรงนี้นะครับห่างก็คือสองแล้วก็บวกหนึ่งนะครับถ้าเราคิดเลขไม่ผิดนะครับสองกระโดดตัดยี่สิบสี่มาได้สิบสองสิบสองบวกหนึ่งก็กลายเป็นสิบสามนะครับคําตอบตรงนี้เป็นสิบสามทุกคนแล้วอย่าช้าอา่านี่น้องยูมาแล้วน้องยูนะครับอา่าน้องอันยองอันยองสิบสามตัวค่าเยี่ยมมากนะครับช่วยอาจารย์แกปตอบด้วยเยี่ยมนะครับนะ ช่วยรีเช็คอาจารย์ด้วยนะอาจารย์ไม่ได้มีบทแบบว่าไม่ได้ท่องแบบช็อตโน้ตมาก่อนไม่มีนะครับอาจารย์มาสอนแบบสดๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นน้องสามารถตรวจสอบไปด้วยกันได้นะว่าอาจารย์ผิดเลขตรงไหนหรือเปล่าผิดตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะครับคุณครูครับทุกคนได้เป็นสิบสามสิบสามคือสิบสามตัวน้องก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะเขียงแค่น้องคิดเลขตรงนี้ได้ก็จบแล้วจริงไหมครับทุกคนคิดเลขครับสองกระโดดตัดสิบสามสิบเป็นสิบห้า คําตอบตรงน,นี้จะเป็นสิบห้าคูณกับสิบสามพออาจารย์ดูช้อยปั๊บโอ้สิบห้าคูณกับสิบสามทุกคนท่องแม่สิบห้าพร้อมกันสิบห้าสามสี่สิบห้าใส่ห้าทดสี่สิบห้าคูณสามต่อไปสิบห้าคูณหนึ่งเป็นสิบห้าทดสี่เป็นสิบเก้าคำตอบข้อนี้คือหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าฝนเลยครับหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าไม่ยากใช่ไหมครับข้อนี้นะ ข้อนี้อาจารย์เชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยว่าพวกเราน่าจะเก็บคะแนนได้นะครับไม่น่ายากนะเพราะฉะนั้นใครที่อ้าวอันนี้น้องเขาเรียกไงอะน้องต้องประเมินตนเองนะครับประเมินตนเองประเมินตนเองว่าที่น้องทําอยู่ตอนนี้เนี่ยกําลังทําอยู่ตอนเนี้ยน้องดูเพื่อนที่ตอบมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องสละเปาน้องอันยองนะครับน้องอชิยาเนี่ยนะครับน้องสุขสันเนี่ยเนี่ยหลายคนต่างๆน้องบอยเลยนะฮะอาจารย์ไม่เรียกชื่อใครอย่าน้อยใจนะครับนะฮะน้องพิม พิมพ์ลือไทยเนี่ยนะครับจินรนันเนี่ยนะครับใครที่กําลังตอบช้าวกว่าน้องๆที่ตอบมาตรงนี้นะครับน้องกําลังตอบช้าวกว่าค่าเฉลี่ยทันบ้างน้องกําลังตอบช้าวกว่าค่าเฉลี่ยหมายความว่าอะไรครับวันสอบจริงน้องมีเวลาทําข้อสอบไม่นานมากนักโดยส่วนใหญ่จะมีเวลาแค่ข้อละหนึ่งนาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นน้องจะต้องดูแล้วครับว่าเรากําลังสู้คนอื่นไม่ได้นะครับอันนี้คือจุดต่างนะคนออกข้อสอบเนี่ยเขาดูนะครับว่าน้องจะทําทันหรือไม่ทันเนี่ย นะนี่สําคัญมากนะครับใครเคยสอบจะรู้ว่าวันสอบจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับมันไวมากเวลามันไวมากน้องต้องทําให้ไวนะครับอ่ะทุกคนสรุปคําตอบข้อหนึ่งตอบช้อยข้อที่สองนะครับตอบช้อยข้อที่สองไปต่อครับไปต่อนะคุณครูมาสู้ไหมสู้ไหม,ไหมคุณครูสู้หรือเปล่าเออลุยนะคุณครูสู้ๆนะคือต้องบอกอีกครั้งนะขอญาติบอกอีกครั้งหนึ่งใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ แล้วตัวเองเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับตัวเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับแล้วน้องยังไม่ฝึกฝนยังไม่หาความรู้เพิ่มเติมแล้วน้องจะไปอ่านใกล้ๆวันสอบอาจารย์แก๊บบอกเลยนะครับเอกคณิตศาสตร์เราไม่เหมือนเอกอื่นนะครับน้องไม่เบื่อแล้วครับที่น้องจะน้องต้องมานั่งอ่านหนังสือทุกปีน้องไม่เบื่อแล้วครับที่น้องจะต้องมานั่งติวทุกปีนะครับไม่ว่าจะไปตีววิชาเอกไม่ว่าจะไปติวภาคกอน้องไม่เบื่อแล้วครับ เอกคณิศาสเราเนี่ยมันอ่านกันวันสองวันไม่ได้เราต้องสะสมความรู้หลายคนอาจารย์เชื่อว่าเคยดูเพจอาจารย์มาตั้งแต่น้องฝึกสอนเสร็จแล้วบางคนจบมาแล้วบางคนดูตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเลยนะครับฝึกฝนตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะครับจะทําให้น้องเก่งขึ้นนะครับแล้วมีทักษะมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเอกคณิตศาสตร์เราไม่เหมือนเอกอื่นนะครับครูครับนะฝึกฝนเยอะๆนะครับอาจารย์แกรเอาใจช่วยครับนะทุกคนข้อที่สองครับต่อนะ ข้อ2ข้อ2ให้ p และ q เป็นประพจน์ถ้า p กระทำกับ q เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงดังต่อไปนี้ตารางให้ตารางมาครับ p เป็นจริงจริงเท็จเท q เป็นจริงเท็จจริงเท็ p กระทำกับ q เป็นเท็จจริงจริงเท็จจริงจรอ่านี่ตามนี้ตามนี้ เขาให้ตารางค่าความจริงมานะครับแล้วให้ p กระทำกับ q มาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับอ่าเป็นโอ peration นะครับเป็นโอ peration p กระทากับ q มาแล้วโจทย์ถามว่าประพจน์ p กระทากับ q สมมูลกับประพจน์ในข้อใดอาละทุกคนไฮไลท์คํานี้ครับน้องที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์นะครับไฮไลท์คำนี้ครับสมมูลสมมูลโจทย์ถามว่า p กระทํากับ q สมมูลกับประพจน์ในข้อใด คำถามครับคำถามครับคำถามง่ายๆก่อนนะน้องใครทําได้พิมพ์คําตอบยาวๆไว้เลยนะครับนะพิมพ์คําตอบไว้เลยแต่ยังไม่รู้นะว่าถูกหรือผิดนะพิมพ์คําตอบไว้ก่อนนะครับผิดไม่เป็นไรผิดเป็นครูนะครับนะทุกคนครับดูที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองก่อนเอาสีเหลืองก่อนทุกคนเห็นสีเหลืองไหมครับเท็จจริงจริงจริงมันเป็นยังไง ทุกคนดูตัวนี้มีตัวเดียวที่เป็นเท็จทุกคนครับมีตัวเดียวที่เป็นเท็จนั่นคือตัวที่มีค่าความจริงเป็นจริงกับจริง p เป็นจริงกับจริงนะครับจะทำให้เป็นเท็จแล้วตัวอื่นมีค่าความจริงเป็นจริงหมดเลยน้องคุณไหมคุณไหมตอนน้องทำตารางการหาค่าความจริงเนี่ยของเครื่องหมายและ หรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อพอคุณคุ้นไหมครับมันจะมีอยู่ตัวเชื่อมหนึ่งที่มีค่าความจริงเป็นจริงและตัวอื่นเป็นเท็จมีอยู่อันหนึ่งนะครับอันนี้ครับอะไรครับที่เชื่อมด้วยจริงกับจริงแล้วเป็นจริงครับางคนบอกไอ้โจทย์มันบอกเป็นเท็จอาจารย์แกร็บโจทย์มันบอกเป็นเท็จใช่โจทย์มันบอกเป็นเท็จท แต่ถ้าเรานึกดีๆเนี่ยนะครับนึกดีๆว่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งที่จริงกับจริงแล้วมันไม่เหมือนเพื่อนเลยอะ่ะมันมีอยู่ตัวเดียวนะครับเมื่อกี้ใบไปแล้วด้วยจริงกับจริงอ่ามีเทตกรอีเดียวค่ะใช่ดูเห็นไหมมันมีเทจกรอีเดียวครับแล้วเราก็ดูเอ๊ะมันมันมีไหมที่มันมีเทตกรอีเดียวไม่มีแต่มันมีตัวเชื่อมทั้งหมดสี่ตัวที่มันมีจริงกับจริงแล้วมันได้จริงอะ่ะนั่นคืออะไรครับคืออะไรฮะ เออบางคนบอกเอ๊ะอะไรวะ,ะทุกคนถ้าใครนึกไม่ออกทุกคนเงยหน้าดูตรงนี้อ่าบางคนยังตอบไม่ได้นะไม่เปไ็นไรนะครับเดี๋ยวจันทำงี้ให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่อ่ามีคนทั้งแรกทั้งหลือเลยนะครับนะอ่าทุกคนพิมพ์ไว้พิมพ์ไว้พิมพ์ไว้นะครับทุกคนอ่ะมีพมีคิตอนเราไล่ตอนเราเรียนตอนมาหาลัยเนี่ยเราจะไล่อย่างนี้ใช่ไหมครับโอกาสเกิดมันจะได้ครบทั้งหมด ถ้ามีสองประพน์มันจะกลายเป็นสองกำลังสองมันจะมีทั้งหมดสี่กรณีก็จะเป็นจริงจริงเท็จเท็จจริงเท็จจริงเท็จจริงเท็จนะฮะเออเลียงกันจนเหนื่อยนะครับอันนี้นะมันก็จะมีและมีหรือมีถ้าแล้วมีก็ต่อเมื่อถ้าใครมีตารางตรงนี้อยู่ในหัวเนี่ยมันก็จะมองได้ง่ายขึ้นนะครับนะมันจะมองได้ง่ายขึ้นทุกคนดูตัวนี้จริงและจริงเป็นจริงที่เหลือเป็นเท็จหมดเลยนี่เอาตามที่เราเคยท่องเลยนะต่อมาครับหรือ หรือจะมีเท็จกรณีเดียวนะครับคือเท็จหรือเท็จนท่านั้นจะเป็นจริงถ้าแล้วอะถ้าแล้วจะเป็นอะไรครับจะเป็นเท็จมีอยู่ตัวเดียวครับคือหน้าจริงหลังเท็กจาก็จะกลายเป็นเท็จที่เหลือเป็นจริงหมดเลยเห็นใจไหมก็ต่อเมื่อครับเหมือนกันเป็นจริงครับเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จตารางนี้พวกเราต้องอยู่ในหัวเลยนะครับนะพอเราเห็นปับ๊บเฮ้ย เมื่อกี้จันแก๊ให้ไฮไลท์ตรงนี้จริงกับจริงแล้วมันต้องมีตัวเดียวที่มันไม่เหมือนเพื่อนทุกคนครับดูไอ้นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เห็นไหมครับมีอยู่ตัวเดียวที่มันไม่เหมือนเพื่อนครับที่เป็นเนี่ยฮะนี่นี่จริงกับจริงเนี่ยเห็นไหมครับแล้วตัวอื่นไม่เหมือนเพื่อนเห็นไหมครับนั่นคืออะไรครับและเออหลายคนเฉลยแล้วนะเฉลยแล้วนะนั่นคือเครื่องหมายและครับ ตัวนี้อ่ะกลับมาที่ตรงนี้ครับตัวนี้ที่อาจารย์วงกลมแนวนอนตรงนี้นะครับนะมันคล้ายๆและแต่แลมันเป็นอย่างนี้และมันเป็นอย่างนี้ P และ Q มันเป็นจริงเทสเทสเทสแต่ตารางที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันตรงข้ามหมดเลยนะครับมันตรงข้ามหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้นะมันจะกลายเป็นอะไรครับตัวนี้มันจะกลายเป็นนิเศษของ P และ Q มันคือตรงข้ามกันหมดเลยตรงข้ามตรงข้ามเห็นไหมครับเพราะ,ะนั้นสรุปให้ฟังครับจากที่เราวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาเนี่ยตัวที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะครับมันคือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้คือ p กระทากับ q ่สรุปนิดนึงคําตอบนะ p กระทากับ q มันคือนิเศษของ p และ q นี่คือคําตอบนะครับนี่คือคําตอบนิเศษของ p และ q แต่ประเด็นคือโจทย์ถามว่ามันสมมูลกับใครพอเราไปดูช้อยปั๊บอ้าวช้อยมี p หรือ q เห็นไหมไม่สมมูลนะครับถ้าใครท่องสมมูลแม่นๆนะครับตัวนี้นิเศษใช่ไหมครับมันสามารถแจกแจงเข้าไปได้นะครับเราก็แจกแจงเข้าไปเป็น not p แจกแจงและกลายเป็นหรือนะครับแจกแจง not q แจกแจง q ก็จะกลายเป็น not q คำตอบข้อนี้เลยตอบอะไรครับ not p หรือ not q ครับตอบช้อยข้อที่2ครับข้อนี้ต้องแม่นพอสมควรนะครับแม่นพอสมควรแม่นในเรื่องตารางการหาค่าความจริงนะครับแล้วจะต้องหัดสังเกตครับว่าเอ๊ะอะไรมันไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยแล้วมันมายังไงอ่ะมันมันเอ๊ะมันมันเป็นจริงกับจริงตรงเนี้ยมันโผล่มาได้ยังไงทําไมต้องไปคิดถึงและนะครับอันนี้ต้องวิเคราะห์นะครับนะเออ อาจารย์เชื่อครับว่าใครที่มาถึงตรงนี้แล้วนะครับน้องน้องอาจจะไม่ได้สอนมัธยมนะครับใครไม่ได้สอนมัธยมกดเลขเล็กห้าให้อาจารย์นหน่อยนะครับใครไม่ได้สอนมัธยมนะกดเลขห้าให้อาจารย์หน่อยครับเลขห้านะครับใครไม่ได้สอนมัธยมแบบอาจารย์หนูไม่ไดสอนนะอาจารย์สอนช้ากว่านี้หน่อยได้ไหมอาจารย์อธิบายให้เยอะกว่านี้หน่อยได้ไหมกดเลขห้า <5 S 2> มาหน่อยนะครับนะกดเลขห้ามาหน่อยนะครับทางต้องทางช่องทางทั้งเพจทั้งกลุ่มลับเลยนะครับ กดหมาหน่อยใครที่แบบไม่ได้จับพวกนี้เลยนะครับกดเล็5ห้ามาหน่อยนะครับอาจารย์จะรู้ว่ามากน้อยขนาดไหนนะอาจจะได้รู้มากน้อยขนาดไหนว่าเขาเรียกประชากรมากน้อยขนาดไหนนะครับจะได้เรียกปรับวิธีการติวได้ถูกนะครับนะแต่ถ้าไม่มีใครกดเล็ก้าเลยนะครับอาจารย์จะลุยปุ๊บ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 เลยนะครับนะเออจะลุยแบบแบล็ปเลยนะครับอ่าโอเคโอเคมีคนกดมานะครับในกลุ่มลับโอเคกัน้องกดมานะครับ อ่าโอเคโอเคนะครับแต่ในกลุ่มลับนะน้องในกลุ่มลับน้องในกลุ่มลับเดี๋ยววันนี้ช่วงที่สองจะเป็นการติวของมอต้นอาจารย์เชื่อว่าน้องๆน่าจะชอบนะครับนะน้องพิมพรนะปะพิมพรนะครับน้องกหนกวันวันนี้จะเป็นมอต้นนะครับของกลุ่มลับนะน้องกลุ่มลับอ่ะน้องที่อยู่ในกลุ่มลับวันนี้จะเป็นมอต้นนะครับนะน่าจะชอบกันอยู่นะครับอ่ะโอเคกดห้ามาเยอะแล้วนะครับโอเคเพราฉะนั้น ขออนุญาตนะครับใครที่ไม่กดห้ามาอาจารย์แ๊ปขออ,อนุญาตอธิบายช้านิดนึงนะครับน้องอย่าว่าะนะอาจารย์นะออาจารย์แ๊ปสอนชาน้าแล้วเกินอะไรเงี้ยนะครับอย่าว่านะเพราะฉะนั้นจะค่อยๆไปแล้วกันนะครับจะค่อยๆไปได้แค่ไหนเอาแค่นั้นโอเคนะครับนะโอเคโอเคบางทีอาจารย์เข้าใจครับอาจารย์เข้าใจมากๆว่าคนที่ไม่ได้จับเรื่องพวกนี้นานๆเนี่ยมันลืมนะ อย่างเช่นถ้าอาจารย์ไปสอนมหาลัยเดี sì, ๋ยวนี huh. ้นะครับก็ลืมแล้วอาจจะต้องเปิดทบทวนนิดนึงนะครับบางทีมันไม่ค่อยได้จับไงครับน้องมันไม่ค่อยได้จับอย่างพวกไปทางอื่นเนี่ยอาจารย์บางทีอาจจะลืมแล้วนะครับเหมือนน้องๆเหมือนกันครับนะอะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้มันจะลืมเพราะฉะนั้นน้องต้องค่อยๆเคาะสนิมไม่ใช่ไม่เอาเลยนะสนิมมันจะกัดหายไปเลยนะครับนะฮะมันจะกัดไปเลยครับนะมันจะแหว่งไปเลยครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเคาะหน่อยนะค่อยๆเคาะหน่อยนะครับอ่าโอเคน้องเฟิร์นนะโอเคน้องเฟิร์นกลุ่มล นะโอเคค่อยๆนะครับโอ้แต่แต่ยังกลุ่มลับนี่สบายอยู่แล้วนะครับได้ได้ดูเนื้อหาอย่างเต็มเปี่ยมนะครับโอเคนะน้องเฟิร์นนะไปเพิ่มเติม,เ,ตมเยอะๆนะโอเคน้องบ็อกซ์น้องโบวี่นะครับโอเคนะอ่ะข้อที่สามครับข้อสามกำหนดให้ n x เป็นจำนวนสมาชิกของเซต x และ n a เท่ากับสี่ n b เท่ากับห้าแล้วจำนวนฟังก์ชันหนึ่งจรหนึ่งจาก a ไป b ที่แตกต่างกันมีทั้งหมดกี่ฟังก์ชันช้อยมียี่สี่ร้อยยี่ร้อยยี่ห้าห้ยยีห้าทุกคนใครมีชี้อยู่กับมือนะครับน้องไฮไลท์คำนี้ก่อนครับฟังก์ชันหต่อหจาก A ไป B เดี๋ยวขีดเส้นใต้ให้ด้วยนี่ครับฟังก์ชัน1นต่อหจาก A ไป B นะครับเดี๋ยวขอ,อย่าขยายฟาร์มตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ ขยายความนี่มันจะขยายฟาร์มนะขยายความตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นชัดมากขึ้นนะครับคำว,ว่าฟังก์ชันการที่โจทย์เขียนว่าฟังก์ชันจาก A ไป B การที่โจทย์เขียนแบบนี้นะครับเราจะรู้เลยว่าโดเมนนะครับโดเมนคือเซต A โดเมนคือตัวหน้านะ่เลนสคือตัวหลังนะครับคือเซต B พูดภาษาชาวบ้านให้ฟังแล้วกันง่ายๆ A เป็นตัวหน้า b เป็นตัวหลังนะครับ เพราะฉะนั้นการจะเกิดฟังก์ชันได้เนี่ยมันจะเกิดจากคูณดับใช่ไหมครับคูณดับมันจะมีสมาชิกตัวหน้ากับสมาชิกตัวหลังนะครับนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับอาจารย์ไกด์ไลน์ให้แบบนี้นะครับความสัมพันธ์เนี่ยนะครับหรือ relation เนี่ยนะครับมันจะมีเซ็ตของความสัมพันธ์มันจะมีสมาชิกเช่นเช่นคูณดับ1นสองอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่า1เนี่ยเป็นตัวหน้าเลข2ว่าเป็นตัวหลังเลข1ว่าเป็นโดเมนเลข2ว่าเป็นเลนส์นะครับพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราต้องรู้จักฟังก์ชัน ฟังชันคืออะไรฟังก์ชันคือการจับคู่นะครับการเกิดคั้วนับนี่แหละครับฟังก์ชันคือการเกิดคั้วนับครับการเกิดคั้วนับแบบมีระบบนะครับตัวหน้าต้องไปจับกับตัวหลังเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นเอา้าบางคนอาจจะงงนะครับขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมอย่างเช่นเราให้ a เป็นตัวหน้าให้ b เป็นตัวหลังสมมติสมสมติอธิบายง่ายๆให้เข้าใจนะครับเซต a มี a B C เซตบมี 1, 2, ึสอาอันนี้ง่ายๆเลยนะครับการจะเกิดฟังก์ชันได้นะครับตัวหน้านะครับตัวหน้านี่ตัวหน้าตัวหน้าคือสีเหลืองตัวหลังคือสีเขียวตัวหน้าต้องไปจับกับตัวหลังเพียง1ตัวเท่านั้นนะครับแล้วตัวไหนอ่ะาจารย์คะอันไหนก็ได้แล้วตัวไหนล่ะตัวไหนก็ได้ตามลาบากเลยนะครับแล้วแต่ตามลําบากเลยนะฮะอย่างเช่นอ่าอย่างเช่น A ไปจับกับห ถ้าจะเป็นฟังก์ชันได้ a จะไม่มีสิทธิ์ไปจับกับสองกับสามแล้วนะครับอย่างนี้จะเรียกว่าไม่เป็นฟังก์ชันทัดไหมครับเพราะ a มาไปจับทั้งหนึ่งไปจับทั้งสองไปจับทั้งสามนะครับ heet. เพราะนั้นการจะเกิดฟังก์ชันได้เนี่ยนะครับ a ต้องไปจับกับตัวหน้าเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นตัวไหนก็ได้จับไปเลยนะครับตัวหน้าต้องไปจับกับตัวหลังเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นตัวหน้าต้องไปจับกับตัวหลังเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นเอ๊ะอย่างนี้เป็นฟังก์ชันเหรอคบอาจารย์คะเป็นเป็น ให้ดูตัวหน้าครับตัวหน้าไปจับกับตัวหลังเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับให้ไปเลือกจับเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนั่นคือฟังก์ชันนะครับแล้วไงต่ออันนี้รู้จักคําว่าฟังก์ชันแล้วนะน้องฟังก์ชันคืออาจารย์แก็ปสามารถทบทวนให้ได้ประมาณนี้นะครับถ้าเล่าลึกลงไปกว่านี้นะครับชั่วโมงนี้ก็ไม่จบครับนะฮะเออน้องที่อยู่ในกลุ่มลับบางคนยังไม่ได้ไปดูเรื่องฟังก์ชันเลยนะฮะไปดูด้วยนะครับน้องใครอยู่ในกลุ่มลับไปดูเรื่องฟังก์ชันด้วยนะครับ นี่คือคําว่าฟังก์ชันนะครับตัวหน้าไปจับกับตัวหลังได้เพียง1ตัวเท่านั้นต้องไปเลือกจับเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับต่อมาที่ต้องรู้จักต่อไปนะครับคือฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งเป็นยังไงฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งเป็นยังไงครับอาจารย์ครับฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งง่ายมากครับหนึ่งมันต้องเป็นฟังก์ชันก่อน ต้องเป็นฟังก์ชันก่อนตัวหน้าไปจับกับตัวหลังเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นอ่าตัวหน้านะครับต้องไปจับกับตัวหลังเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นแต่ฟังให้ดีจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งได้ตัวหน้าต้องไปจับกับตัวหลังแบบหนึ่งต่อหนึ่งหมายความว่าตัวหน้าอาจารย์ชอบเรียกแบบนี้ตัวหน้าห้ามหลายใจตัวหลังก็ห้ามหลายใจนะครับต้องไปจับกันหนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้นะครับ อาจารย์แล้วอย่างเงี้ยเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งไหมไม่เป็นครับอย่างนี้เรียกว่าบีหลายใจตัวหลังห้ามหลายใจครับจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งได้ห้ามหลายใจนะครับห้ามจับซ้ำอะไรไหมห้ามหลายใจนะครับเพราะนั้นจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งได้ตัวหน้าจับตัวหลังเพียงหนึ่งตัวและตัวหลังก็ต้องจับตัวหน้าเพียงหนึ่งตัวนะครับแบบนี้บางคนบอกควยได้ไหมเอาแล้วแต่ครับตามลำบากเลยจะควยหรือไม่ควยก็แล้วแต่ครับตามลำบากเลย แต่ต้องจับกันเพียง1ตัวเท่านั้นห้ามจับซ้ำนี่คือฟังก์ชัน1 1ต่อ1นะครับมันก็จะมีวิธีการเช็คด้วยกราฟจะมีวิธีการเช็คด้วยสมการอันนั้นน้องต้องไปอ่านเพิ่มเติมนะครับนะวันนี้ขออนุญาตอธิบายแค่ถึงตรงนี้นะครับที่น้องจะต้องใช้ความรู้ตรงนี้นะครับโจทย์ถามว่าจํานวนฟังก์ชัน1ต่อ1จาก A ไป B ที่แตกต่างกันมีทั้งหมดกี่ฟังก์ชันทุกคนครับ เราก็มาดูกันว่าจํานวนฟังก์ชันมีทั้งหมดกี่ฟังก์ชันเราก็ต้องจับคู่ใช่ไหมครับน้องจับคู่ตัวหน้าคือเซต a เซตเมีสมาชิกกี่ตัวสี่ตัวครับ1 2 3่งสามีเซตเมีสมาชิก4ตัวนึกภาพหลับตานึกภาพนะครับเซตเมีสมาชิก4ตัวแต่ละตัวต้องไปจับกับเซตบได้เพียง1ตัวเท่านั้นเริ่ม มีเซตเนะครับน้องเซต A.... อเซตเ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 มีสมาชิก4ตัวนะครับตัวที่1นไปจับกับเซต B ได้กี่ตัวเลือกเลยเลือกเลยครับน้องเซต B มีสมาชิก5ตัวแสดงว่าเออโทษเอาใหม่เอาใหม่เออเอา,เอาถูกเลยแล้วว่าเอาใหม่ดิเซต B มีสมาชิก5ตัวแสดงว่า A เนี่ยตัวแรกเนี่ยนะครับสามารถไปเลือกจับ B ได้5ตัวเลยตัวไหนก็ได้เลือกเลยครับ อันนี้มีห้าเลือกได้ห้าตัวเลยนะครับนี่คือนี่คือสมาชิกตัวที่หนึ่งของ A นะครับต่อไปสมาชิกตัวที่สองสมาชิกตัวที่สองของ A สามารถไปเลือกเลือกจับคู่กับเซต B ได้กี่ตัว A มมาเลือกไปแล้วหนึ่งตัวแสดงว่าตรงนี้ต้องเหลือสี่ตัว สับจับซ้ําไม่ได้ครับนะเพราะฉะนั้น A ตัวแรกมนเลือกไปแล้วนะฮะตัวนี้มันต้องเลือกต่อนะครับเพราะฉะนั้นจะไปเลือกซ้ํากับตัวหน้าเนี้ยไม่ได้นะครับต่อมา A ตัวนี้เลือกซ้าได้กี่ตัวสามตัว A ตัวนี้เลือกซ้ําได้ไหมไม่ได้ต้องเหลือสองตัวมันก็เลยเป็นห้าสี่สามสองแล้วมาทําอะไรกันครับเอามาคูณกันนะฮะเอามาคูณกันคูณคูณเอามาคูณกันมันจะเกิดการจับคู่ครับ จะเกิดการจับคู่ได้ทั้งหมดกี่แบบล่ะแล้วก็จับคูณกันใช้กฎการคูณนะครับหลายคนนะครับทักอินบ็อกมาถามอาจารย์แก๊บว่าอาจารย์ขาทําไมมันต้องคูณด้วยอาจารย์แก๊์บอกเลยนะครับเรื่องนี้มันจะมีกฎการคูณกับกฎการบวกเราต้องไปดูโจทย์ให้ดีครับว่ามันเป็นการทํางานแบบไหนการทํางานแบบจบหรือไม่จบนะครับอย่างนี้เรียกว่าไม่จบครับถ้าไม่จบเนี่ยแต่ละหลักเนี่ยต้องมาคูณกันธรมาชิกแต่ละตัวต้องมานั่งคูณกันนะครับ คำตอบข้อนี้ก็คูณกันครับ5้าคูณสได้ยี่สิบยี่สคูณสาได้60 60บิบคูณสอได้120่งรคำตอบข้อนี้คือ120ครับฝนฟับเลยอคำตอบข้อนี้คือ120่งรบอ่สครับแล้วอาจารย์บอกเลยถนะ้าใครฝึกบ่อยๆนะโจทย์แบบเนี้ยน้องไม่ต้องมานั่งขีดเขียนแบบอาจารย์เนี่ยนะครับเห็นปั๊บเดียวตอบได้เลยนะครับนะสามารถมองโจทย์แล้วตอบได้เลยนะครับ วันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวเนาะมันไม่สามารถมาอาธิบายปุ๊บตอบร้อยยี่ตอบร้อยยี่เลยไม่ได้นะครับนะมันต้องมีหลักการนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในวันสอบจริงเนี่ยถ้าใครฝึกฝนดีพอเนี่ยนะครับแปบ๊บเดียวครับน้องเห็นโจทย์ปั๊บสามารถได้คะแนนได้เลยนะเออฝึกเยอะๆนะครับอ่อต่อไปครับทุกคนครับต่อไปใครที่อยากฝึกโจทย์คณิตศาสตร์นะวิชาเอกนะครับน้อง น้องอยังไม่ต้องไปนั่งซื้อคอร์สที่ไหนก็ได้นะครับน้องสามารถไปดูใน YouTube เพิ่มเติมก่อนได้นะครับในยูทูบพิมพ์คาว่าแกปติวเตอร์เข้าไปเนี่ยนะครับน้องก็สามารถไปเรียนรู้คณิตศาสตร์โจทย์อีกมากมายเลยนะครับท้งข้อสอบจริงอาจารย์เฉลยไว้เพียบเลยนะไปดูเพิ่มเติมนะครับคุณครูครับต่อไปข้อที่4กล่องใบหนึ่งมี 3, ลูกบอลสามลูกแตกต่างกันเป็นสีดำสองลูกเป็นสีขาวหนึ่งลูกถ้าสุมหยิบ ลูกบอลขึ้นมาสองครั้งครั้งละหนึ่งลูกโดยหยิบแล้วใส่คืนทุกคนครับขีดชั้นใต้ครับโดยหยิบแล้วใส่คืนเห็นคำนี้ไหมโดยหยิบแล้วใส่คืนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่หยิบลูกบอลคนละสีเท่ากับข้อใดมีสองคำครับที่น้องต้องขีดเั้นใต้คำที่หนึ่งคือความน่าจะเป็นพับอเบลิตี้นะครับต่อมาครับ สิ่งที่โจทย์สนใจลูกบอลคนละสีขีดเส้นใต้ใครทําโจทย์เรื่องความน่าจะเป็นเราต้องขีดเส้นใต้พวกนี้ให้ดีนะครับโจทย์ถามอะไรโจทย์มีเงื่อนไขว่าอะไรนะครับทุกคนครับขอ,อยัดชาน,นิดหนึ่งนะความน่าจะเป็นหายยังไงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หาได้จากอะไรครับหาได้จากสิ่งที่โจทย์สนใจหาด้วยทั้งหมดเขียนย่อดเลยนะ สิ่งที่โจทย์สนใจหารด้วยทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับสนใจสนใจอะไรสนใจก็คือสิ่งที่โจทย์มันสนใจอะโจทย์มันพูดว่ายังไงโจทย์สนใจว่าอะไรอย่างข้อนี้ครับและส่วนใหญ่เลยนะมักจะอยู่ข้างหลังในเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยมักจะอยู่ข้างหลังสุดนะครับสิ่งที่โจทย์สนใจข้อนี้โจทย์สนใจอะไรครับ ลูกบอลคนละสีเนี่ยครับคือสิ่งที่โจทย์สนใจคำถามทั้งหมดคืออะไรทั้งหมดคืออะไรครับทั้งหมดคืออะไรครับทั้งหมดก็คือการสุ่มหยิบลูกบอลขึ้นมาสองครั้งครั้งละหนึ่งลูกโดยไม่ใส่คืนนั่นคือทั้งหมดนะครับอ่า เพราะนั้นน้องเรียกง่ายๆเลยนะครับนะจริงๆมันคือจำนวนของอ,อีเวนต์หารด้วยจำนวนของแซมเปิลสเปซนั่นแหละครับนะแต่เอาวิชาง,ง่ายๆครับมองง่ายๆความว่าจะเป็นเนี่ยนะครับสนใจหารด้วยทั้งหมดจบเลยนะครับเพราะนั้นเราก็มาหากันครับมาโจทย์สนใจอะไรขอญาตด,ดีกว่าเอาข้างล่างก่อนทุกคนข้างล่างครับทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่มีลูกบอลทั้งหมดสามลูกนะครับสุ่มหยิบขึ้นมาหนึ่งลูกเออโทษทีเออหนึ่งลูกสองครั้ง นะครับเราก็หยิบเลยครับครั้งที่หนึ่งมีสามลูกหยิบขึ้นมาหนึ่งลูกแล้วก็ใส่คืนก็เป็นสามลูกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นสามกับหนึ่งนี่ฮะสามเลือกหนึ่งสามเลือกหนึ่งนะครับอันนี้คงไม่ต้องอธิบายเนาะว่าคอมบิเนชันคำนวณยังไงตรงนี้นะครับน้องต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมแล้วนะครับตรงนี้นะสามเลือกหนึ่งนะครับหยิบแล้วใส่คืนสามเลือกหนึ่งสามเลือกหนึ่งนะครับ สเลือกหนึ่งได้เลยครับสามเลือกหนึ่งได้สามคูณกับสามเลือกหนึ่งได้สามแสดงว่าด้านล่างมันจะได้9้าขอยัดเขียนเก้าเลยนะครับครูครับเก้าข้างล่างได้แล้วเก้าโอเคไหมครับข้างบนข้างบนข้างบนได้อะไรข้างบนครับโจทย์สนใจอะไรล่ะครับโจทย์สนใจลูกบอลคนละสีเอาแล่ละครับทุกคนสิ่งที่หลายคนเนี่ยผิดพลาดมากที่สุดคือตรงนี้ครับหยิบขึ้นมาสองครั้ง ทุกคนไฮไลท์ตรงนี้ไว้นะครับหยิบขึ้นมาสองครั้งประเด็นมันคืออะไรครับมันมีการหยิบครั้งที่หนึ่งกับหยิบครั้งที่สองแล้วลูกบอลคนละสีเนี่ยพเพอิญเอทย์ข้อน,นี้มันมีสองสีมันมีสีดำกับสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นการหยิบของมันเนี่ยนะครับมันต้องแบ่งเป็นสองกรณีบางคนบอกสองกรณียังไงอาจารย์มันอาจจะขึ้นสีดำก่อนแล้วตามด้วยสีขาวหรือตามด้วยสีขาวแล้วก็ลงมาเป็นสีดำนะครับ นะการหยิบสองครั้งเนี่ยมันสนใจลำดับนะครับครั้งที่หนึ่งได้อะ,รอะครั้งที่สองได้อะไรอะ่ะครั้งที่หนึ่งได้สีดําหรือครั้งที่หนึ่งได้สีขาวนะครับเพราะนั้นถ้าเราไปนั่งแจกแจงความคิดมาเลยนะครับคือน้องต้องแจกแจงความคิดตัวเองก่อนนะครับไหนะหยิบสองครั้งนะครับมันก็จะมีขึ้นดําขาวกับขาวดําแบบนี้เห็นไหมครับแล้วเราค่อยนามันมาคํานวณกันเนาะอ่าดาขาวนะ เริ่มครับกรณีที่หนึ่งดำขาวเริ่มคำนวณดำมีสองลูกเลือกมาหนึ่งลูกคูณกับถ้าได้สีดำแล้วคุณจะเลือกสีดำอีกไม่ได้คุณต้องไปเอาสีขาว,ส,ขาวสีขาวมีหนึ่งลูกเลือกมาหนึ่งลูกนี่คือกรณีที่หนึ่งครับเคสที่หนึ่งนะครับต่อมาบวกอ้าวเห็นไหมทุกคนอันนี้ใช้กฎการบวกนะนะครับอันนี้ใช้กฎการบวก หลายคนก็งงอีกทาไมต้องบวกทําไมต้องคูณนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่พูดบางไอเดียมันต้องใช้เวลาที่บายพอสมควรนะครับงานโจทย์ข้อไหนต้องบวกโจทย์ข้อไหนต้องคูณเนี่ยนะครับเราต้องหัดดูในโจทย์นะครับซึ่งถ้าใครอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะครับห้ามมาถามนะครับอาจารย์แก๊ปอธิบายไว้หมดแล้วนะอธิบายไว้ในคลิปวิดีโอแล้วนะครับถึงบอกไงครับนี่ในกลุ่มลับอาจารย์เขียนไว้แล้วนะครับใครที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับดูวิดีโอในสารบัญ ที่อาจารย์ชี้แจงไว้ให้ครบก่อนนะครับว่าน้องควรจะดูอะไรบ้างนะครับควรจะศึกษาอะไรบ้างนะอาจารย์ได้ใส่เครียกใส่วิธีการอ่านไว้แล้วน้องต้องอ่านอะไรเป็นลาดับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับไปดูในวิดีโอนะครับอาจารย์สอนไว้หมดแล้วนะมาดูตรงนี้ครับดําขาวนะดําขาวดําขาวต่อมาขาวดําขาวครับขาวขึ้นขาวหนึ่งลูกนะฮะหนึ่งลูกเลือกหนึ่งลูกคูณกับ สีดำสีดำสีดำสองลูกครับเลือกหนึ่งลูกครับนี่เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คืออะไรครับสองเลือกหนึ่งได้สองหนึ่งเลือกหนึ่งได้หนึ่งตรงนี้จะได้เป็นสองบวกกับหนึ่งเลือกหนึ่งได้หนึ่งนะครับสองเลือกหนึ่งได้สองครับก็จะกลายเป็นสองบวกสองอาจารย์ถนึงบอกว่าคนที่เจอโจทย์มาเนี่ยนะครับและประสบการณ์ไม่ถึงเนี่ยพอเจอโจทย์คำนี้นะครับน้องต้องดูให้ดีนะ การหยิบสองครั้งเนี่ยสนใจลำดับนะครับครั้งหนึ่งครั้งสองนะสำคัญมากคำตอบข้อนี้เลยตอบสองบวกสองเป็นสองบวกสองเป็นสี่ครับคำตอบข้อนี้คือสี่ส่วนเก้าครับตอบช้อยข้อที่สามครับหลายําหลายคนถามข้อสอบนี้มาจากไหนเนี่ยข้อสอบสอบบรรจุอ่ะไม่ใช่สอบสอบบรรจุข้อสอบสอบใบประกอบที่ผ่านมา อ่าใครไปสอบใบประกอบรอบที่ผ่านมานะครับนะนี่ข้อนี้ออกข้อสอบครับเดี๋ยวว่างๆอาจารย์แคปจะทําวิดีโอลงใน youtube ให้พวกเราด้วยนะครับข้อสอบสอบใบประกอบวิชาชีพที่น้องปี2ไปสอบกันมานะครับนะนี่สอบสอบออกข้อสอบนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับต่อไปครับต่อไปคุณครูวันนี้ดูน้น้องเช็คคะแนนตนเองด้วยนะเช็คคะแนนตนเองนะครับว่าได้กี่คะแนนนะครับค่อยๆเช็คนะครับเราจะได้เรียนรู้ไปแล้วว่าว่าเราผิดพลาดตรงไหน วันที่ไปเจอในข้อสอบจริงเนี่ยน้องจะนึกได้อ๋อข้อสอบข้อนี้กูเคยผิดมาละข้อสอบข้อนี้เคยทําไม่ได้มาละนะครับเราจะได้เราเขาเรียกเราเราจะได้นึกได้ออนะครัเคออบเ,เราจะได้เราเคยผิดมาแล้วอ่ะเราจะได้นึกได้แล้วทํเขาเรียกไ,ได้กลับตัวทันนะครับนะอ่ะต่อมาครับต่อมากําหนดให้ fx เท่ากับ3 x ลบ2แล้วค่าของ fx บวก1ในรูปของ fx คือข้อใด ช้อยข้อหนึ 3, 3, ่ง fx บวกหนึ่งช้อยข้อสอง fx บวกสามช้อยข้อสามสาม xx บวกหนึ่งช้อยข้อสี่สาม fx บวกสามเอาละเรื่องนี้เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเลยเรื่องฟังก์ชันเรื่องฟังก์ชันเลยครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นไกลเลยครับ โจทย์กำหนดให้ฟังก์ชัน 3x ลบ2แล้วค่าของทุกคนครับโจทย์ถาม f x บวก1ถ้าใครประสบการณ์ถึงถึงเนี่ยนะครับน้องเจอโจทย์ที่เป็น f x เนี่ยนะครับแล้วโจทย์ถาม f x เบวก1นเนี่ยตรงไหนเป็น x น้องก็ยัดด้วย x บวก1เข้าไปเลยง่ายไหมตรงไหนเป็น x ครับน้องก็ยัด x บวก1เข้าไปเลยครับครูครับแล้วตรงไหนล่ะอาจารย์นี่ทุกคนครับ ตรงไหนเป็น x ก็ยัด x บวก1เข้าไปเลยครับเพราะโจทย์มันถามนี่ใช่ไหมโจทย์มันถามเราก็ยัดเข้าไปได้เลยครับน,นี่นะโจทย์มันถามนะครับยัดไปเลยครับก็กลายเป็น f x บวก1เท่ากับ3 x บวก1แล้วก็ลบ2ถ้าใครแม่นเรื่องฟังก์ชันเนี่ยโจทย์ถามอะไรก็ใส่ตรงนั้นแหละครับนะครับเออแปลงให้มันตรงแล้วก็ใส่ก็จบแล้วนะเราได้ f x บวก1แล้วครับ f x บวก1 ที่เหลือจัดรูปนิดนึงครับแต่อ้าวระวังระวังระวังโจทย์ถาม fx บวกหนึ่งก็จริงแต่โจทย์ถามให้อยู่ในรูปของ fx ทุกคนบอกเล่นไมาอยู่ในรูปของ fx ยังไงะอ่ะดูครับทุกคนครับจัดรูปแล้วจะเห็นทุกคนคูณกระจายครับ3ม x บวก1ก็กลายเป็น3 x บวก2อ่ะ3 x บวกสมสิลบสอง เขาว่าอยากให้อยู่ในรูปของ fx ทุกคนต้องแอบไปเหลือบตาดู fx ว่า fx มันเป็นยังไง fx มันคือ 3x ลบ2แล้วเผลอโนจทย์ข้อน,นี้มันไม่ได้มันเขาเรียกไงมันไม่ได้ซอดอะไรพวกเราเลยครับนี่ฮะ 3x ลบ2อยู่นี่น้องย้ายมามารวมกันอาจารย์แบช้าๆนะ 3x ลบ2น้องจัดกลุ่มมันตรงนี้แล้วก็บวก3 เขาต้องการให้อยู่ในรูปของ fx นะครับนี่ไงคุณครูครับ fx อยู่นี่ไงเห็นปะเพราะฉะนั้นตรงไหนเป็น 3x ลบ2เราสามารถเปลี่ยนเป็น fx ได้โจทย์ให้มาตรงไหนเป็น 3x ลบ2สามารถเปลี่ยนเป็น fx ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็น fx ได้แล้วก็บวก3ตรงนี้ลอกลงมานี่ไงครับที่เขาเรียกว่า fx บวก1อยู่ในรูปของ fx ภาษาคณิตศาสตร์มันอาจจะเข้าใจยากนิดน,นึงนะครับทำไปทำมาเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้เองครับนะคำตอบข้อนี้คือ 3x บวก3ครับตอบช้อยข้อที่2ครับข้อ5ตอบช้อยข้อที่2ครับคนนี้อาจารย์ต้องบอกเลยว่าอาจารย์อธิบายช้าพอสมควรแล้วนะครับนะน้นงครับน้องต้องหัดประเมินตนเองอยู่ตลอดนะครับอาจารย์แก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะเอกคณิตศาสตร์หลายปีเนี่ยน้องชอบบ่นว่า ทำข้อสอบไม่ทันเลยทําไม่ได้เลยอาจารย์จะบอกน้องว่าน้องจะรอให้ข้อสอบมันง่ายเลยครับน้องรู้ไหมครับว่าการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยถ้ามีส่วนหนึ่งง่ายส่วนหนึ่งจะยากรู้ไหมครับถ้ามีส่วนหนึ่งง่ายส่วนหนึ่งก็จะยากมากถ้ามีส่วนหนึ่งง่ายสองส่วนเช่นภาคกอง่ายภาคขอก็จะยากมากมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีครับนะบางปีโอ้ววิชาเอกง่ายมากเลยตกภาคกอนะ นั่นเป็นธรรมชาติของการเขาเรียกไงของการของการสอบครูผู้ช่วยของการสอบรับรบชาชการครับน้องมาไม่มีอะไรง่ายทั้งหมดไม่มีอะไรยากทั้งหมดอยู่ที่ขึ้นการกับเตรียมตัวการเตรียมตัวของน้องนะครับเอกณิตศาสตร์ก,ก,ก็เหมือนกันครับน้องมันไม่มีอะไรยากไปซะทั้งหมดหรอกมาอยู่ที่การเตรียมตัวของเรานะครับอาจารย์แกเป็นห่วงนะจึงเตือนนะครับอาจารย์แกไม่ต้องการให้น้องมาติวสอบทุกปีทุกปีทุกปีไม่ต้องแล้วนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มรับเหมือนกันนะครับอาจารย์ไม่ต้องการครับไม่ต้องการ อาจารย์ต้องการแค่ว่าน้องวันสอบปลายเดือนกรกฎาทักมาบอกอาจารย์แกบวว่าหนูสอบบรรจุได้แล้วอาจารย์ขอแค่นั้นครับนะขอแค่นั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องตั้งเป้าหมายตนเองเลยว่าปลายเดือนกันยาชีวิตฉันจะเปลี่ยนไปตลอดการทําได้ไหมถ้าทําได้ชีวิตน้องไม่ต้องมานั่งตีวอะไรอีกแล้วครับเพราะการสอบรับราชการมีเรื่องอื่นไม่ใช่การสอบราชการโทษ เส้นทางขราชการมีเรื่องอื่นให้ทําอีกเยอะครับน้องนะรีบสอบบรรจุให้ได้แล้วไปทําอย่างอื่นซะโอเคไหมครับนะจงจงตั้งใจปีนี้ซะฝึกฝนเยอะๆเอาความเหนื่อยความเหนื่อยล้าปีอื่นๆที่ต้องไปนั่งเตรียมตัวเอามาถมปีนี้ให้หมดครับแล้วสอบบรรจุให้ได้ซะนะครับอาจารย์บอกกับลูกศิษย์ประจํานะครับไม่รู้ว่าพวกเราจะเบื่อหรือเปล่านะแต่พวกเราจะต้อง มีเขาเรียกมีไฟมากพอนะทุกคนครับข้อที่หครับต่อไปต่อไปครับครูครับถ้าสิบหกบวกสิบสองบวกแดบวกสี 4, บวกไปเรื่อยๆจนถึง A เท่ากับลบแปดสิบแล้ว A มีค่าเท่ากับข้อใดโจทย์ถาม A ครับลบแปดสิบลบแปดห้าลบเก้าเอ็ดลบเก้าหทุกคนยูฮ uh ู hoo. ที่อาจารย์ใส่ปีกาตรงนั้นคือเรื่องอะไรครับอ่ะปีกาไม่พอที่อาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้คือเรื่องอะไรครับครูครับเรื่องอะไรครับสิบหกบวกสิบสองบวกแปดบวกสี่บวกไปเรื่อยๆจนถึงเอเรื่องอะไรครับข้อหนึ่งเมื่อกี้เลยเรื่องอะไรครับเรื่องผลบวกครับผลบวกสูตรว่างไงแล้วอันนี้เป็นผลบวกของอะไรด้วยครับ อันนี้เป็นผลบวกของลำดับเลขคณิตด,ด้วยหรือเรียกว่าอนุกรมเลขคณิตนั่นเองนะครับโดยที่มีดีด็อกเป็นลบสี่นะนี่ดีด็อกเป็นลบสี่เราทำไงครับผลบวกอะ่ะเขาบอกว่าผลบวกมีค่าเท่ากับลบแปดร้อยอ้าวอย่ารอสิครับผลบวกครับมีค่าเท่ากับลบแปดร้อยผลบวกสูตรว่าไงนะผลบวกสูตรบอกว่าปลายบวกต้นคูณกับจํานวนตัวแล้วหารด้วยสองใช่ไหมอ่ะแล้วคนเริ่มครับ สูตรผลบวกนะอันนี้อันนี้เป็นสูตรของภาคกอนะครับปลายบวกต้นคูณตัวหารด้วย2นะครับอ่ะปลายบวกต้นครับปลายคือ A บวกต้นคือ16อันนี้ทันไหมนี่ทุกคนปลายบวกต้นปลายคือ a ต้นคือ16ปลายบวกต้นคือ A บวก16นะครับแล้วคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ทุกคนยูห uh ูเห็นที่อาจารย์ ไฮไลท์สีเหลือไอสีเขียวไหมครับมันคือจํานวนตัวครับคุณครูครับจนนํานวนตัวหายังไงนะจํานวนตัวขออนุญาตแบ่งมาตรงนี้จํานวนตัวหายังไงเราอยากรู้ว่าเลขชุดนี้มีกี่ตัวเราหายังไงครับปลายลบต้นหารด้วยห่างแล้วบวกหนึ่งอมาคำนวณพร้อมกันครับปลายลบต้นหารห่างบวกหนึ่ง ปลายคือ A ลบต้นคือ16หารห่างคือลบ4นะครับหารห่างนะแล้วก็บวก1ขอ,อยัดทวนนิดนึงเผื่อบางคนนั่งฟังอยู่ตอนนี้แล้วเอ๊ะอาจารย์แกพ,พูดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวภาคกอเดี๋ยวภาคขอเดี๋ยวภาคกออะขอญาตพูดอีกครั้งหนึ่งเผื่อบางคนเพิ่งเคยมาฟังอาจารย์แก็บนะครับน้องครับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยมีการสอบภาคกอกับภาคขอ ภากอมันจะมีคณิตศาสตร์อยู่ด้วยอาจารย์แก็บบอกเสมอว่าชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนจะต้องรอบรู้ภาคกอภาคกอคณิตศาสตร์น้องต้องทําให้ได้นะครับแล้วความรู้ภาคกอบางเรื่องมันสามารถเอามาใช้กับภาคขอได้หลายเรื่องมากครับใครที่เคยเติลภาคกอกอับอาจารย์แก็ปเนี่ยและเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยน้องจะเห็นว่าบางสูตรบางอันเนี่ยเหมือนกันเลยครับ เอามาใช้ภาคของ่ายกว่าไปจําสูตรภาคขออีกนะเอออย่างเช่นเมื่อกี้นี้อ่ะสูตรผลบวกสูตรผลบวกเนี่ยคือหรือที่เราเรียกว่าลำดับอนุกรมสิอนุกรมนะครับซีรีส์อนุกรมนะครับอนุกรมเลขคณิตเนี่ยที่เราท่องสูตรว่าไงนะ Sn นี่ตอนเอกศาสตรเขาท่อง Sn นะครับ Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณกับ a1 บวก ก็สองเอหนึ่งบวกเอลบหนึ่งคูณดีเนี่ยกว่าจะไปนั่งแทนค่าเสียใจเลยนะครับน้องเสียใจแย่เลยนะครับแทนไม่ทันครับเสียเวลามากนะครับอน้องคิสสนใจพากอมีไหมคะมีครับพากอน้องทักเข้ามาอินบ็อกเนาะทักเข้ามาอินบ็อกนะครับกดอินบ็อกเข้าไปนะครับตรงนี้อาจารย์แก๊็บขอ,อยังยังไม่ขายเนาะขายของนะครับน้องทักไปอินบ็อกแล้วกันนะครับนะเอ,อ อยากได้อะไรนะ้องถ้านบ็อกเข้าไปนะครับไลฟ์สดอาจารย์แก๊ปไม่อยากขายของนะครับนะไม่อยากขายของนะครับอยากให้ความรู้กับพวกเราเยอะๆเนาะน้องอยากได้อะไรถ้านบ็อกเข้าไปมีทีมงานที่น่ารักน่ารักคอยตอบพวกเราอยู่นะครับนะให้เขาเรียกให้คําปรึกษาน้องอยากปรึกษาอะไรทีมงานพี่ให้คาปรึกษาครับน้องอ่ะทุกคนครับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วอ่ะพูดถึงไหนละความรู้ภาคกอไปช่วยภาคขอได้นะครับถ้าเราท่อง ถ้าเราท่องภาคก,ก่อได้เราใช้สูตรว่างไงนะผลบวกคือปลายบวกต้นคูณกับจํานวนตัวแล้วหารด้วย2จบเลยนะครับนะบถ้าน้องสามารถเอาภาคก,ก่อมาช่วยได้นะครับเราใช้ปลายบวกต้นคูณตัวหารสองจบเลยเห็นไหมฮะออีกอันนึงอีกอันหนึ่ง,อ,อ,นนงอันไหนวะเนี่ยจานวนตัวเอาจํานวนตัวจํานวนตัวถ้าภาคขอ เอกนิศาสตร์เราจะใช้สูตรว่างไงนะ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d แล้วไปนั่งย้ายคงย้ายข้างหาค่า n ออกมา n คือจำนวนตัวพี่บอกไม่ต้องถ้าน้องท่องภาคก,กอได้เนี่ย n ที่เราหาเนี่ยจะหาได้จากปลายลบต้นหารด้วยระยะห่างแล้วบวก1อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างเท่านั้นที่น้องสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับในภาคก,กอนะเออภาคก,กอภาคขอใช้ด้วยกันได้นะครับอ่ะมาตรงนี้ครับ สายมือปลายบวกต้นคนตัวหันสองแล้วเรายังติดจํานวนตัวอยู่ตรงนี้ยังติดอยู่ยังไม่รู้ว่าจํานวนตัวตอบเท่าไหร่เราก็จะมาใช้สูตรการหาจํานวนตัวจํานวนตัวนะครับเดี๋ยวขอยัดเขียนให้สวยงามนิดนึงนะจํานวนตัวนะครับปลายลบต้นหันห่างบวกหนึ่งจำนวนตัวนะเริ่มครับเราก็จะเอาจํานวนตัวเนี้ยไปยัดลงในข้อนั้นครับเนี่ยจำนวนตัวได้แล้วนะที่วงกลมสีแดงอ่ะได้แล้วจํานวนตัวนะครับ แต่นิดหนึ่งครับคุณครูครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดเดียวคือถ้าเอาไปแทนเลยเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกมันอาจจะมันอาจจะคำนวณยากอาจารย์แคปจัดรูปนิดหนึ่งครับเอาสี่คูณไข่ตรงนี้เข้าไปนะครับสี่คูณไข่เป็นลบสี่ครับเราก็จะได้เป็นลบสิบหกลบสี่กลายเป็นลบยี่สิบหารด้วยลบสี่อ่าตรงนี้จะง่ายขึ้นครับเอาไปแทนค่าซะให้เรียบร้อยนะครับคูณไฟให้เรียบร้อยนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคือจํานวนตัวเขียนไว้ก่อนจํานวนตัวเนี่ฮะจำนวนตัวเอาไปยัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่สวยอาจารย์ขออนุญาตตีกรอบให้สวยงามนิดหนึ่งจํานวนตัวนี่แล้วก็เอาไปแทนครับและทุกคนเห็นปากกาดาทางด้านซ้ายมือของทุกคนไหมครับปากกาดานั่นอะเรายังไม่จบนะเราจะอาไปแทนตรงช่องสีเขียวนะครับแต่ก่อนจะแทน เดี๋ยวเลข2มันจะยุ่งยากซะน้องคูณไข้เลข2ขึ้นมาตรงนี้ครับจะกลายเป็นลบพันหกครับเท่ากับ a บวกสิบหกแล้วคูณกับอะไรเนี่ยคูณกับ a ลบยี่สิบส่วนด้วยลบสีอ่อ่นไหมอันไหมอ่ันไหมพอได้ไหมครับพอได้ไหมครับน้องใครไม่ทันตรงไหนหรืออยากให้อธิบายตรงไหนเพิ่มเติมนะทักเข้ามาได้นะครับ นะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะบางทีอาจารย์แก๊บก็พูดกลางๆอะ่ะไม่รู้ว่าน้องจะไม่ทันตรงไหนคือบางบางอันเป็นความรู้เก่ามากๆนะครับนะที่น้องต้องรู้นะครับนะอ่ะต่อไปครับต่อไปเพื่อให้ชีวิตเราให้ขึ้นเราติดเศษส่วนครับลบสี่ 4. เรา,เาลบสี่คูณตลอดครับนะเอาลบสี่คูณตลอดครับเราจะได้อะไรครับเอาลบสี่คูณตลอดเอาลบสี่คูณตลอดข้างขวาก่อนข้างขวาแล้วก็จะเหลือ A อบวกสิบหกคูณกับ A อลบยี่สิบ คูเลยฟับทางด้านขวามือไอ้ทางด้านซ้ายมือสุดเราเนี่ยก็จะกลายเป็นลบหนึ่งพันหกร้อยคูณกับลบสี่นะครับลบลบเป็นบวกก็จะเหลือสิบหกคูณสี่สิบหกคูณสี่ครับได้หกสิบสี่ศูนย์สองตัวเป็นหกพันสี่นะครับได้หกพันสี่แล้วอ่าต่อไปคำถามครับถึงตรงนี้นะถึงตรงเนี้ยนะคำถาม ต้องแก้สมการไหมต้องแก้ไหมครับน้องครับถ้าใครกําลังจะคิดแก้สมการตรงนี้แล้วคูณกระจายเข้าไปนะครับอาจารย์แก๊บบอกเลยชีวิตน้องกําลังจะยุ่งยากมากชีวิตกำลังจะดิ่งเหวแล้วนะครับนะน้องแก้สมการตรงนี้เนี่ยน้องคือนึกแค่นึกเฉยๆพอน้องต้องคูณกระจาย a เข้าไปเป็น a กําลังสองใช่ไหมมันจะเป็นสมการคอสติกทันทีนะครับคือสมการตัวแปรเดียวกําลังสองเนี่ยนะครับน้องต้องแยกแฟกเตอร์อีกนะครับแล้วน้องๆนี่ครับ เลขต้องหกพันสี่น้องต้องหาเลขสองตัวคูณกันเนี่ยชีวิตน้องจะยุ่งยากมากมายเลยนะครับคำถามคืออ้าวแล้วอาจารย์บอกว่าไม่ต้องแก้แล้วต้องทําไงอะทุกคนดูตรงนี้โจทย์ถามเอใช่ไหมล่ะช้อยตรงนี้คือเอไงครับเราก็เอาแอบ,บเอาช้อยตรงนี้ไปแทนครับเอาไปแทนดูซิว่าอ่ะตรงนี้เป็นเใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเป็นเอเดี๋ยวเขียนก่อนนี่นะ ตรงนี้เป็น A ใช่ไหมครับเราก็แอบ,บเอา A ทีละช้อยเนี่ยแอบบแทนครับแทนด้วยตาเปล่าก็ได้แทนลงไปค่อยๆแทนดูสิว่า A ตรงไหนเมื่อแทนแล้วมันได้คูณกันได้6,400ตอบข้อนั้นเลยเห็นไหมนี่เราสามารถเลือกได้ว่าน้องจะแก้หรือไม่แก้ถ้าชีวิตน้องแบบดูแบบดูแต่โจทย์โอใส่แต่โจทย์แล้วเห็นวงเล็บคูณกันก็คูณคูณคูณคูอย่างเดียวเนี่ยน้องจะได้สรรมการกำลังสองมาชุดนึงเนี่ยแก้ไม่ไหวนะครับน้องนะฮะ อ่ะอย่างข้อนี้ครับเรา,เาช้อยข้อ1แทนเลยครับช้อยข้อ1คือ A เป็นลบแปนี่แทนเลยครับลบแปตรงนี้ค่อยๆช่วย,ยคิดด้วยนะลบแปตรงนี้บวกสิได้ได้ลบหกคูณกับนี่นะคูณกับลบแปลบยีเป็นลบหนึ้อย่าพอดีเลยเห็นไหมหกพันสี่เออหกสิบสี่ไม่ใช่หกพันสี่ดิหกสิบสี คูณกับ100ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ6 4 0ัตอบข้อนี้เลยตอบ6 4 0ตรงไหมตรงกันพอดีข้อนี้เลยตอบช้อยข้อที่1ครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ฝนฟับเลยจบครับได้ไหมครับน้องได้ไหมได้ไหมเออไม่ยากนะไม่ยากนะคือมาอยู่ที่เซนส์ในการทําโจทย์ครับนะวันนี้ บางคนอาจจะยังต้องแก้อะไรแบบนี้ไม่เป็นไรครับใครที่ทําเลยไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับน้องเราต้องหัดดูโจทย์เนาะหัดฝึกโจทย์พอเจอบ่อยๆเดี๋ยวมันทําได้เองนะครับเจอแบบอ๋อคนนี้ไม่ต้องแก้โจทย์ไว้คนนี้ไม่ต้องแก้สมการไม่ต้องละแทนเข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยนะครับนะอ่ะต่อไปครับคุณครูต่อไปข้อที่เจ็ดครับข้อเจ็ดข้อเจ็ดข้อเจ็ดกำหนดให้ A เซต a คือสามหกเจ็ดสิบสองและ R คือเซตคูณดับของ x xy เนะครับเป็นสมาชิกของ A, A. คูณ A อคูณดับ xy เป็นสมาชิกใน A นั่นเองนะครับโดยที่ x หารด้วย y ลงตัวโจทย์ถามว่า N, r เท่ากับข้อใดทุกคนขีดเส้นใต้ครับโจทย์ถาม nr โจทย์ถามอะไรโท nR แล้วโจทย์ถามอะไรล่ะโจทย์ถามจํานวนสมาชิกของ เซตอา์ R, นะครับโจทถามจำนวนสมาชิกของเซตอและเซตออยู่ไหนอ่ะนี่ไงที่ไฮไลท์สีเหลืองนี่ไงครับเซตอคือเซตของคูรดับที่เป็นสมาชิกของ A คูณ A นะครับหมายความว่าอะไรอ่ะอธิบายนิดนึงนะครับเผื่อใครที่อาจจะยังไม่สอนเรื่องนี้น้องเจอเรียกเจอสัญลักษณ์น้องต้องแปลครับคูรดับ x y เป็นสมาชิกของ a cos a เนี่ยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมาชิกตัวหน้าจะเป็นสมาชิกของเซต a สมาชิกตัวหลังจะเป็นสมาชิกของเซต a เหมือนกันพูดเป็นภาภาษมาสมาสมาอะไรนะพูดเป็นภาษานะครับนะลิ้นเริ่มแข็งแล้วพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆแล้วกันสมาชิกตัวหน้าต้องมาจากเซต a สมาชิกตัวหลังต้องมาจากเซต a เพราะนั้นทั้งหมดต้องหยิบมาจากเซต a นะครับ คำถามครับคำถามครับในเซตอานะคำถามนะฟังให้ดีนะคําถามนะครับในเซตอจะมีอันดับหนึ่งสองไหมครับมีไหมถ้าเข้าใจจริงก็ตอบอาจารย์ได้นะครับในเซตอจะมีอันดับหนึ่งสองไหมมีเปล่ามีไหมครับคําตอบคือ ไม่มีอันนี้มันตนะิวออนไลน์เนาะไม่มีใครตอบกับอาจารย์เลยเนาะนะถึงตอบมันก็ดีเลย์ไงมันดีเลย์นะครับบางทีคมบางคนพิมพ์เข้ามาแล้วแหละนะครับแต่มันดีเลย์นะมันไม่เหมือนติวสดนะครับนะติวสดเนี่ยาจารย์เดินจี้แต่ละคนเลยนะครับเราจะได้รู้ไงนะว่าคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้นะครับนะติวสดมันต่างกับติวออนไลน์ตรงนี้แหละนะครับบางคนนั่งติวสดดูซีรีส์ไปด้วยแน่นะดูซนะีรีส์ไปด้วยบางคนนะครับนะ <c oughs> อ่ะทุกคนอาา่ะชา้า อาวขั้วดับหนึ่งสองเนี่ยเป็นสมาชิกของเซตอาไม่ได้เพราะอะไรครับก็เรารู้แล้วว่าสมาชิกตัวหน้าต้องมาจากเซตเอสมาชิกตัวหลังต้องมาจากเซตเอจริงไหมเลขหนึ่งมาจากเซตเอหนึ่งในเซตเอมีหนึ่งไหมไม่มีเหรอไหมเออในน้องจุดธามาดเยี่ยมมากนะครับไม่มีค่ะน้องใครตอบเข้ามานะครับพิมพ์เข้ามาเถิดนะครับมันดีเลยก็ช่างมันเดี๋ยวจะแก้อ่านย้อนหลังได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นในเซตเอไม่มีหนึ่งในเซตเอไม่มีสองแสดงว่าอันดับนี้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นจะเป็นสมาชิกในเซต R ได้เนี่ยมันจะต้องมาจาก a กับ a นะครับคำถามคือแล้วมันจะมายังไงอ่ะมันก็ต้องมีเงื่อนไขครับครูครับนี่ครับไม่อ่านโจทย์ต้องอ่านให้ขาดนะครับอเอะคูณดับมันมายังไงอ่ะมันต้องมาโดยการคือ x หารด้วย y วลงตัวถ้าใครอ่านแล้วงงฟังให้ดี x คืออะไรครับ เอกือตัวหน้าวายคือตัวไหนครับวายคือตัวหลังหมายความว่าตัวหน้าต้องหันด้วยตัวหลังลงตัวนะครับนะตัวหน้าต้องหันด้วยตัวหลังลงตัวนะครับเออตัวหน้าต้องหันด้วยตัวหลังลงตัวเพราะฉะนั้นทุกคนตัวหน้าต้องหันด้วยตัวหลังลงตัวเพราะฉะนั้นคู่วอันดับที่มันจะเป็นไปได้มันจะต้องเป็นตัวที่หันด้วยตัวหลังลงตัวนะครับ เช่นตัวหน้าเป็นเลขสามตัวหลังต้องเป็นอะไรครับตัวหน้าเป็นเลขสามตัวหลังต้องเป็นเป็นเจ็ดได้ไหมอะสามเจ็ดได้ไหมไม่ได้เพราะตัวหน้า,าหารด้วยตัวหลังลงไหมไม่ลงใช่ไหมใครได้คําตอบพิมพ์ไ้เลยนะครับอาจารย์แก๊บทบทวนเพื่อให้คนที่เขาไม่ได้สอนเรื่องเนี้นะครับเขาจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าอะไรได้อะไรไม่ได้แล้วมันได้เพราะอะไรนะครับนะคําถามครับ ถ้าตัวหน้าเป็นสามตัวหลังเป็นหกได้ไหมครับได้ปเล่าคําตอบคือไม่ได้ตัวหน้าต้องหารด้วยตัวหลังตรงตัวหารด้วยคือหารด้วยหกนะครับนะตัวหน้าตัวหน้าเขียนไงดีตัวหน้าต้องหารด้วยตัวหลังลงตัวเพราะฉะนั้นสามหกไม่ได้ฟันธงโอเคนะเพราะฉะนั้นมาเฉลยคำตอบกันทุกคน ตัวหน้าคือ3มตัวหลังก็ต้องเป็น3ได้อย่างเงี้ยได้นะครับสามสามได้ไหมได้นะครับต่อไปครับเลขสามไม่ได้ละต่อไปต้องเป็นเลขหก 6, ครับค่อยๆไล่หกอะไรบางคนไปหกหกเลยแจเย็นหกหกอย่าพึ่งนะครับแจเย็นต้องหกอะไรก่อนหกสามก่อนตัวหน้าหารด้วยด้วยตัวหลังลงตัวเพราะฉะนั้นสามไปหารหกลงนะครับต่อไปหกหกได้ต่อไป ก็ต้องเป็น7จได้นะครับต่อไปครับ12บสองอ้าวสิบสอามได้ครับต่อไป12 6สอ้าวได้ต่อไป12อไอไป 12, 12. อา่านี่คืออัรนดับทั้งหมดที่เป็นไปได้ในบนเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับเห็นไหมครับการอ่านนะน้องต้องอ่านดีๆนะครับข้อนี้ตอบอะไรครับนับเลย1 2 3่งสอามี่ห้าหก็ด คำตอบคือเจ็ดตัวเพราะฉะนั้นสมาชิกอามีทั้งหมดเจ็ดตัวครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สองครับเพราะฉะนั้นข้อเจ็ดตอบสองนะครับข้อเจ็ดตอบสองโอเคไหมอโอเคโอเคอาบางคนเริ่มมองออกแล้วพอได้พอได้แล้วบางคนนะครับอ่ลองดูลองดูนะครับต่อไปครับไปทบทวนนะครับแล้วฝึกเยอะๆนะเรื่องพวกนี้นะครับนะโดยเฉพาะข้อที่แปดครับ ข้อที่8กำหนดให้เซตเเป็นสมาชิกของเซต x นะครับโดยที่โดยที่ค่าสมบูรณ์ของ 3X กําลัง2บวก 2X ลบ5เท่ากับ3นะครับและเซต B เป็นสมาชิกของเซต B เซต B นะเป็นสมาชิกของ X โดยที่ X เป็นสมาชิกของเซต A และโดยที่ X เป็นสมาชิกของอาัาตกยะเอาละครับช้าๆ ใจเย็นๆโจถามเซตบีมีสมาชิกกี่ตัวโจถามเนาะสมาชิก b เนี่ยเซตบีเนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวและว B เป็นใครครับค่อยๆย้อนความคิดนะค่อยๆคิดย้อนกลับไปและว B เป็นใคร b เป็นอะไรครับ b เป็นเซตของ x ที่ x ตัวนั้นนะ่ะเป็นสมาชิกของเซต A ออ้าวคิดย้อนกลับไปหมายความว่าอะไรครับ มันจะเกิดเป็นเซต B ได้มันต้องมีสมาชิกในเซต A ก่อนนะครับและอย่าลืมหีดไฮไลท์สีแดงเลยครับสมาชิกที่จะเป็นเซตของ B ได้คือเป็นพวก B ได้เนี่ยนะครับต้องเป็นจำนวนอตัตกยะต้องเป็นจำนวนอตัตกยะคำถามคือแล้วเรารู้สมาชิกเซต a อยังไ่ครับเออ เราต้องมานั่งหาสมาชิกเซตเก่อนว่า a มีสมาชิกกี่ตัวและมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วคัดเฉพาะตัวที่เป็นอาตกักยะแล้ว a เป็นใครครับ a เป็นสมการตัวนี้ครับค่าสมบูรณ์ของเขียนตรงนี้ดีกว่าค่าสมบูรณ์ของ 3x กำลัง2บวก 2x ลบ5เท่ากับ3อันนี้คืออะไรครับสมการค่าสมบูรณ์ ใครฝึกฝนมาอย่างดีแล้วเนี่ยเตรียมตัวมาพร้อมมากๆเลยนะครับน้องต้องรู้เลยว่าสมการค่าสมบูรณ์แก้ยังไงครับหลักการง่ายมากสมการค่าสมบูรณ์ต้องปลดค่าสมบูรณ์ใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็น3 1, 2, 2, 2, x 2กําลังสบวก 2x ลบ5เท่ากับลบส1มสมการหรือ3 1, 2, 2, 2, x กําลัง2บวก 2x ลบ5เท่ากับ3การปลดอสมการเอาทษสมการ การปลดสมการค่าสมบูรณ์ต้องปลดแบบนี้ทุกครั้งนะครับทุกครั้งไม่ว่าโจทย์จะเป็นยังไงน้องต้องปลดให้เป็นนะครับนะใส่ลบใส่บวกเข้าไปนะครับจุดสังเกตนะนี่ครับนี่ตัวเดิมนะตัวเดิมแต่แค่เป็นลบสามกับบวกสามนะครับปลดค่าสมบูรณ์ง่ายๆแบบนี้ต่อมาทําให้ค่าคงที่ด้านขวาเป็นศูนย์ครับเริ่มครับเอาทางด้านซ้ายมือก่อนย้ายลบสามไปบวกครับก็จะได้เป็นสามเอ็กกำลังสอง บวก 2x ย้าย3ไปบวกกลายเป็นลบ2เท่ากับ0แยกแฟกเตอร์2เล็บครับอ่าแยกเลยครับเราจะได้เป็น 3x กับ x นะฮะต่อมาแยกระดี2กับ1นะครับ2กับ1ก็กลายเป็นบวก2ลบ1อย่างงี้เออได้ไหม2กับ1บวก2ลบ1เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้2กับ1ตรงนี้ไม่ได้ อ่าอันนี้แยกได้ไหมเนี่ยอ่าเราดูนะฮะสองสามหนึ่งสามสองสองสามไม่ได้อันนี้แยกไม่ออกครับแยกไม่ออกหมายความอะไรครับหมายความว่าต้องต้องไปใช้สูตรใช่ไหมเอเท่ากับนะฮะต้องไปใช้สูตร x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูลบีกับเรสองสี่ีสสองเอยไหมเออยาวไปหน่อยนะครับนะเอออันนี้แยกไม่ออกนะครับเรานิ่งนิ่งไว้บางคนเอ้าไม่ต้องไปแยกเลยครับอาจารย์คะ,คะไม่ต้อง ไม่ต้องไปแยกเอาทำไมเดี๋ยวไปดูนะครับต่อมาลบหลบสนี่ย้ายลบสามไปนูนเป็น3ามเอ็กำลังสบวกสอเอ็กลบแเท่ากับศูนย์เห็นไหมฮะต่อไป2เล็บครับเท่ากับ0นตรงนี้เป็น 3x ตรงนี้เป็น x นะฮะต่อไปครับ8ปกับ2อง่าสีกับ2ได้ตรงนี้ สกับ2ตรงนี้เป็นบวกสตรงนี้เป็นลบสได้ไหมได้ไมลบสี่เป็น6 x อ่ะโอเคพดกลางถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้น x ของเราเท่ากับสีส่วนสกับลบสอาจารย์ทางด้านซ้ายมืออาจารย์ยังไม่แยกเลยนะน่ะทุกคนครับทําไมเราไม่แยกครับเพราะว่าอะไรครับ คำตอบตรงนี้มันจะมีสองคำตอบแน่นอนแต่มันจะเป็นคำตอบที่มันไม่ลงตัวแน่นอนครับนะมันเป็น x เ,เท่ากับลบ b บวกลบสแ u a ร e root b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a เนี่ยเราต้องไปเช็คว่า b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a เป็นยังไงถ้า b กำลังสองลบ 4ac นะครับเนี่ย b กำลังสองลบ 4ac ถ้ามันน้อยกว่า0ย์แสดงว่าอันนี้ไม่เป็นคําตอบของจํานวนจริงไม่มีไม่มีคําตอบเป็นจํานวนจริงนะครับแต่ถ้ามากกว่าเท่ากับ0ูนย์แสดงว่าอะไรครับมันยังมีรูทอยู่นะครับแล้วก็มาดูครับอามาแยกดูพร้อมกันครับอันนี้ A อันนี้ B, อันนี้ C เริ่ม B กําลังสองเป็น2องกำลังสองได้4ี่ลบสีคือสาคือลบสได้อะไรนี่ช่วยคิดหน่อยนะครับสี่ สิบสองสองยี่เป็นบวกครับตรงนี้กลายเป็นบวกคือมากกว่าศูนย์หมายความว่าอะไรคุณครูหมายความว่าสมการด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับมันมีคําตอบเป็นจํานวนจริงและมีสองคำตอบนะครับเป็นคําตอบที่ติดรูทด,ด้วยนะแล้วตัวนี้ไม่ติดรูดตัวนี้เป็นคําตอบที่เป็นตรรกะยะแต่ตัวนี้เป็นคําตอบที่เป็นอัตรรกะยะสองคำตอบนะครับ เพราะฉะนั้น yeah. คําตอบข้อนี้ครับน้องตอบสี่คำตอบไม่ได้ครับเซตบี B, เขาต้องการเซตที่เป็นคําตอบของจํานวนอัดตะกยะนะครับคําตอบข้อนี้ต้องตอบช้อยข้อที่สองนะครับอัดตะกยะครับข้อสองมันจะมีแค่สองคำตอบเท่านั้นที่เป็นจํานวนอัดตะกยะคือสมการด้านซ้ายมือสุดของน้องครับซ้ายมือสุดอ่ะเป็นสมการที่เป็นสองคำตอบที่เป็นอัดตกยะติดรูทอ่ะที่ถอดไม่ออกนะครับอัดตกยะนะครับเออ ได้ไหมครับน้องพอได้ไหมครับตรงนี้เพราะเราแยกสองเล็บไม่ได้ไงพอแยกไม่ได้ปั๊บแสดงว่ารูทมาถอนไม่ออกแน่แล้วเราก็เช็คต่อว่ารูทตัวนั้นอ่ะมากกว่าศูนย์ไหมถ้ารูทตัวนั้นอ่ะมากกว่าศูนย์มันจะเป็นจํานวนอตัตรกยะอ่ะเผื่อบางคนมองไม่ออกครับอาจาร,รย์เขียนให้ดูดีกว่านะครับ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กําลังสองลบ 4ac ส่วน 2a ที่พูดคือสูตรนี้นะครับ เมื่อครู่เราแยกสองเล็บไม่ออกนะครับแสดงว่าเรารู้แล้วข้อเนี้ยมันแยกคําตอบไม่ได้คําตอบมันไม่เป็นตักกะยะแน่นอนนะครับเราก็มาเช็คต่อว่าในรูตรงนี้ติดลบไหมถ้าในรูตรงนี้ติดล, Star ตตดลบแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามันมีคําตอบที่มันเป็นจํานวนเชิงซ้อนแน่นอนนะแต่เราเช็คแล้วว่าตรงนี้เป็นบวกนะครับเป็นบวกหมายความอะไรครับหมายความอะไรเป็นบวกอ่ะแสดงว่าตรงนั้นมันมีรูทอยู่นะครับมันมีรูทอยู่แล้วมันเป็นรูทที่ถอดไม่ออก เป็นรูที่อดที่ถอดไม่ออกก็หมายความว่ามันมี2คําตอบบวกลบมี2คําตอบนะครับคําตอบข้อนี้เลยตอบ2คําตอบครับตอบช้อยข้อที่2ครับนะตอบช้อยข้อ2เอาละเดี๋ยวจะต้องไปติวในกลุ่มลับแล้วนะครับนะวันนี้ได้กี่คะแนนครับทบทวนตัวเองนะครับพิมพ์คําตอบเข้ามาหน่อยครับได้กี่คะแนนได้กี่ข้อจาก8คะแนนครับ้องได้กี่ข้อนะฮะ เออแล้วเดี๋ยวทุกอาทิตย์เราจะมาประเมินความรู้ตรงนี้กันนะครับพยายามติดตามในเพจอาจารย์แ๊ปตลอดนะครับนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจนี้ด้วยนะครับเพจตรงเนี้ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะอาจารย์จะไม่ลบไม่ลบคลิปนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลงใน youtube ด้วยซ้ำนะฮะสามารถไปเปิดดูย้อนหลังได้นะครับวันนี้ได้กี่คะแนนครับประเมินตนเองนะครับคุณครับประเมินตนเองนะอ่าโอเคได้ไหมได้ไหมข้อนี้ข้อเจ็ดตอบสองโอเคตอบไปแล้วนะ ข้อ8ดตอบ2โอเคครับเดี๋ยวน้องๆในกลุ่มลับนะครับน้องๆในกลุ่มลับรอเลยนะฮะน้องๆในกลุ่มลับนะครับรอติวต่อเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับน้องประเมินตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับทําให้ตัวเองรู้ว่าตัวเองยังขาดอยู่ตรงไหนนะครับอย่าทะนงตัวนะครับว่าเก่งอย่าทะนงตัวว่าเราฝึกฝนดีแล้ววันสอบหนักยิ่งกว่านี้นะครับวันสอบคือสนามหนักยิ่งกว่านี้หรือน้องจะเหนื่อยอีกปีครับเตรียมตัวปีหน้าอีกปีไหม ไม่เอาแน่นอนนะครับอ่านหนังสือเยอะๆเนาะวันนี้อาจารย์แก๊ปให้กําลังใจเพียงเท่านี้นะครับนาะทุกคนเราได้กี่ข้อพิมพ์คําตอบเข้ามาได้นะครับนะนี่ได้6ข้อเยี่ยมมากครับนะได้เกินสักเกิน50%เนี่ยถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับพัฒนาตัวเองตลอดอยู่ตลอดเวลานะครับฝึกฝนเยอะๆครับคุณครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ